ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่องค์ชายฮวาวันพระเอกของเรื่องได้ขึ้นรับตําแหน่งเป็นองราชทายาทคนต่อไปของอาณาจักรเตรียมพร้อมเราจะเป็นกษัตริย์หลังจากสิ้นสุดอานรองราชของกษัตริย์คนปัจจุบันในวันที่เขารับตําแหน่งราชทายาทในวันแรกจดหมายคำสาปประหลาดรับปิศนาก็ได้มาเยือนเขาถึงในห้องพักตั้งแต่วันแรกที่รับตําแหน่งโดยจดหมายนั้นก็ได้เขียนบอกในการทํานายอนาคตของพระเอกเอาไว้หมดครับว่าถ้าพระเอกมีแขนแขนของเขาจะใช้งานไม่ได้หรือถ้าพระเอกมีขา ก็จะใช้งานไม่ได้เช่นกันรวมไปถึงเพื่อนรักครับจะหักหลังพระเอกจนในตอนนี้เนี่ย3ปีผ่านไปคํำสาบเรื่องของแขนครับมันดูเหมือนจะเป็นความจริงขึ้นมาซะแบบนั้นหลังจากที่พระเอกโดนใลลบางคนยิงธนูใส่ที่แขนข้างขวา จนแข่งเขาครับก็ไม่สามารถใช้งานเป็นปกติได้เหมือนเดิมจนทําให้ในตอนนี้หลายๆฝ่ายครับก็เริ่มสังเกตเห็นว่าว่าที่กษัตริย์คนต่อไปของพวกเราเนี่ยเป็นคนพิก,การหรือเปล่าเพราะถ้าใช่แล้วแลวก็ตําแหน่งราชทายาทคนต่อไปก็ไม่ควรจะตกอยู่กับเขามนก็เลยบีบให้พระเอกเลยมีความจําเป็นครับต้องพิสน์ตนเองให้กับทุกคนได้เห็นว่าสุขภาพของเขานั้นปกติดีทั้งที่ในความเป็นจริงมันกลับไม่ใช่และคํำสาปนั้นครับยังคงหลอกหลอนเขามาจนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับผมอาว ทุกคนกลางจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทาง a เม z o n ดร a มอย่างเรื่อง Our booming yacht ใน EP ีที่2กันแล้วครับใครที่ไม่เคยดู EP ีก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิงใต้คลิปสำหรับเพื่อนไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละ1ไลค์เป็นกาลังใจายให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ เบื่อไม่รับเวลาดูหนังฟังเพลงและมีโฆษณาขึ้นมาขั้นผมขอแนะนํา YouTube พรีเมียมราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับเมื่อสมัครแล้วจะได้รับชมสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สําคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจแอดมาได้เลยครับที่แอดไลน์แอดมอเบิลร้านนี้แอดมินเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหรือกดลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหนังได้เปิดเรื่องมาต่อจากในตอนที่แล้ว ในเหตุการณ์ตอนพิธีล่าสักรบหลังจากที่องค์ราชทายาตรู้สึกได้ว่ามีใครบางคนแอบซุ่มอยู่ข้างหลังของเขาพระเอกก็เลยรีบหันธนูครับเพื่อจะกลับไปยิงชายคนนั้นแต่กลับพบว่าคนที่อยู่ด้านหลังนั้นคือองค์ชายฮันซองอนที่กำลังเล็งธนูมาที่พระองค์ด้วยเช่นกันเรต่าทั้งสององค์ชายในตอนนี้กำลังเล็งธนูใส่กันครับด้วยสายตาที่มุ่งมั่นมันก็เลยทำให้พระเอกนึกถึงคำสาบที่มันได้เคยบอกไว้ว่า เพื่อนรักครับจะหักหลังเขามันก็เลยทําให้ตัวของพระองค์เริ่มไม่ไว้ใจองค์ชายฮันอีกต่อไปซึ่งไม่นานหลังจากนั้นเนี่ย องชายฮันรับก็ปล่อยศรธนูยิงมาที่ทางองค์รัชทายาทในทันทีซึ่งมันก็เป็นการยิงนกรับที่กำลังบินไปทางพระองค์อย่างเฉียดฉิวไม่ได้ตั้งใจยิงใส่พระองค์แต่อย่างใดซึ่งองค์ชายฮันในตอนนี้ก็ทำท่าทางปกติงงรับว่าฝ่าบาททำไมต้องตกใจขนาดนั้นด้วยไม่สบายอะไรหรือเปล่าคากระหม่อมแค่ยิงนกตัวนั้นก็เท่านั้นเองซึ่งระหว่างนั้นเองรับก็มีลูกธนูอีกดอกหนึ่งยิงมาทางพระเอก แต่ว่าฮันซองอนนั้นก็ผลักพระเอกช่วยไว้ได้ทันแบบพอดีซึ่งทั้งคู่ในตอนนี้ครับก็เลยตกใจเป็นอย่างมากและงงรับว่าธนูดอกนั้นมันมาจากไหนใครกันแน่ที่เป็นคนยิงปรากฏว่าดอกธนูดอกนั้นครับมันก็บังเอิญบังเอิญมาจากในทิศทางที่นางเอกแอบจู่แบบพอดี มันก็เลยทาให้มินแจอีในตอนนี้ตกใจเป็นอย่างมากรีบวิ่งหนีไปก่อนแล้วกันซึ่งพระเอกก็เลยจัดการครับวิ่งตามเธอไปเพราะคิดว่าทหารหนายนี้เนี่ยต้องเป็นคนยิงธนูใส่เขาเป็นแน่ซึ่งพอองค์ชายฮวันวิ่งตามเธอไปแบบติดๆนางเอกรับก็เลยสะดุดล้มจนแผลที่แขนของเธอนั้นก็เกิดเลือดออกมาเลยถูกจับได้คาหนังคาเขาซึ่งพระเอกเองก็ไม่รอช้าเล็งดาบครับเข้าไปที่ร่างกายของเธอในทันทีมินแจอีก,ก็เลยรีบตอบปฏิเสธว่านั้นไม่ใช่ฝีมือของเธอแต่อย่างใด เธอไม่ได้ทํามันจริงๆนะครับสาบานได้เลยก่อนที่นางเอกจะตัดสินใจบอกกับพระเอกไปตามตรงว่าที่เธอเดินทางมาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าจดหมายรับครับที่พระองค์ส่งมาให้กับคุณพ่อของเธอนั่นแหละหรือใต้เท้ามินโฮนั่นเองซึ่งพระเอกก็เลยตอบกลับไปว่าก็ไอ้มินยุนแจลูกชายใต้เท้ามนในตอนนี้เดียงไปแล้วนี่ว่าแต่เจ้าเนี่ยเป็นใครกันแน่ซึ่งพระเอกคิดไม่นานก็นึกออกว่านางเอกอาจจะเป็นมินแจอี คนร้ายตัวจริงรับที่จัดการกับครอบครัวตนเองก็ได้นี่ถือว่าเธอกล้ามากเลยนะจัดการกับครอบครัวตนเองไม่พอยังจะมาลอบลงพระชนขององค์ราชทายาทอีกต่างหากซึ่งองค์ราชทายาทก็ตอบไปตามตรงว่า เขาไม่เคยส่งจดหมายลับให้กับคุณพ่อของนางเอกมาก่อนแต่ทว่ามินแจอีรับก็ยืนยันได้ว่ามันมีจดหมายจริงรับที่เป็นของลับส่งมาพร้อมกับของขวัญวันแต่งงานและเธอได้เห็นมันกับตาด้วยตนเองซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยองคชายฮันกับองคารักแทกงังก็ได้วิ่งตามพระเอกมาทันจนได้มันก็เลยทําให้พระเอกกับนางเอกในตอนนี้รีบตัดบทสนทนาลงไว้ก่อนก่อนที่เขาครับจะแนะนําคนที่กําลังเดินมานี้คือองค์ชายฮัน คู่มันที่ทรยศของเธอให้กับนางเอกได้รู้จักซึ่งในตอนนั้นรับนางเอกก็รีบเอาหมวกของต้นเนี่ย มาบาังหน้าไว้ในทันทีในขณะที่องค์รัชทายาครับก็ได้มีรับสั่งให้มีการตรวจสอบลูกธนูแล้วก็กระบอกธนูที่อยู่ในตัวนางเอกว่ามันใช้อันเดียวกันไหมซึ่งแทกังก็ไม่รอช้าสิครับถามมินจาอีที่ปลอมเป็นชายว่านายเนะี่ยอยู่สังกัดไหนกันแน่ละ่ะซึ่งนางเอกรับก็เลยบอกชื่อสังกัดที่เธอนั้นสวมรอยมาให้กับพวกนั้นได้ฟังแต่เขาเองก็จําทะเบียนทหารได้หมดทางน้ําหนักส่วนสูงรับมันก็เลยทาให้แทกังรู้ในทันทีว่านายคนนี้ต้องโกหกเป็นแน่เพราะว่าส่วนสูงของนางเอกนั้นไม่ถึงเกณฑ์ทหารเลยด้ยซําึ่ง เอกก็เลยแก้ตัวไปว่าเธอเห็นรับว่ากองทัพมีการแจกจ่ายข้าวให้กับทหารทุกคนก็เลยยอมโกหกเพื่อให้ได้งานนี้มาส่วนองค์ราชทายากรับก็ได้บอกว่าในตอนนี้ยังคงเหลือเรื่องที่เขายังต้องสาดสางกับทหารหนายนี้อยู่ก็เลยสั่งให้แทกลางรับพาเขาคนนี้ไปที่กระโจมเดี๋ยวพระองค์จะตรวจสอบเขาเองซึ่งผลมันก็ปรากฏว่าองค์ราชทายากรับทรงยิงธนูจับกวางไปได้ถึงหลายตัวเต็มเต็มซึ่งฝั่งคุณนางรับที่เห็นก็ต่างพากันตกใจและก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่องค์ราชทายาในตอนนี้ ยังคงพระปีชาสามารถและยังแข็งแรงอยู่ทุกประการเลยนี่ก็เลยกลายเป็นการพิสูจน์อย่างเป็นทางการแล้วล่ะครับว่าข่าวลือที่พระองค์นั้นพิการนั้นไม่เป็นความจริงซึ่งพอพระองค์ได้เดินทางมาถึงที่นี่เนี่ยเหล่าคุณนางก็ไม่รอช้าสิครับจัดการบทพิสูจน์ต่อไปให้กับพระเอกในทันทีให้เขาครับต้องเขียนคําอธิษฐานด้วยองร์ราชทายาตในตอนนั้นจึงตอบตกลงไป เพราะท่านี้เป็นแผนการร้ายของใครบางคนจะได้พิสูจน์ให้หมดเลยทีเดียวครับว่าพระองค์นั้นสมกับตําแหน่งจริงๆซึ่งก่อนการเขียนจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยเสยนาบดีครับได้มีการเอาน้ําล้างมือศักดิ์สิทธิ์มาจากสํานักเตา๋าให้กับพระองค์นั้นได้ล้างมือก่อนทําการวาดเขียนซึ่งผลมันก็ปรากฏว่าองค์ราชทายาทในตอนแรกเดยสามารถใช้มือขวาครับจับผู้กันได้เขียนตามปกติแต่ทว่าอยู่ ็มีเลือดตกลงมาที่กระดาษไปนั้นจนเปื้อนเป็นสีแดงรับทั่วทั้งกระดาษเลยก็ว่าได้มันก็เลยทำให้ทุกคนในตอนนี้ตกใจเป็นอย่างมากเสนาบดีทางฝั่งขวาก็เลยยุยงปลุกปัน่นคิดว่านี่ครับคงต้องเป็นคำสาปของพูดผีเป็นแน่พราะถ้าไม่ใช่พวกมันแล้วครับจะมีอะไรให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ละ่ะจนทุกคนในตอนนี้ก็ตกใจเป็นอย่างมากเสนาบดีคนอื่นครับจึงได้มาช่วยจัดการล้างมือให้กับพระองค์เพื่อดูว่าองค์ราชายาทในตอนนี้มีแผลตรงไหนหรือเปล่า แต่พอล้างมือครับกลับไม่เห็นแผลถลอกใดๆว่าแต่เลือดด้านมันมาจากไหนกันแน่ล่ะมันก็เลยทาให้พระองค์ในตอนนี้โกรธจัดเป็นอย่างมากเราวางทุกคนไปหมดครับไม่รู้ว่านี่เป็นฝีมือของใครที่ทําได้ถึงขนาดนี้แต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์มั่นใจครับนี่ต้องเป็นฝีมือของคนในสักคนหนึ่งเป็นแน่พระองค์ก็เลยมีรับสั่งให้มีการตรวจสอบคนข้างในเสื้อผ้าข,ของทหารบริวารทุกคนครับถ้าเจออะไรที่น่าสงสัยต้องแจ้งพระองค์ในทันทีในขณะที่นางเอกก็ต้องได้รับการตรวจสอบด้วยองค์ชายฮันในตอนนั้นก็เลยสั่งใหห้้ทาทาาารรุกคคนับมเขแ เพื่อทำการตรวจค้นคลำตามร่างกายเมื่อแถวแรกเสร็จไปเนี่ยก็ให้ฐานแถวแรกรับตรวจแถวหลังต่อไปเรื่อยๆจนครบนางเอกรับที่อยู่แถวหลังสุดในตอนนี้ก็เกิดความกังวลขึ้นมาเป็นอย่างมากถ้าเธอถูกตรวจค้นถูกคลำตรวจสอบร่างกายดยิยังไงครับก็ต้องรู้แน่ว่าเธอเป็นผู้หญิงปลอมตัวมาซึ่งในระหวานน่างนี้มันก็เลยทำให้นางเอกรับได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของคู่มั่นตนเองเป็นครั้งแรกจากเมื่อก่อนรับที่เคยเห็นเพียงแค่รูปถ่ายเพียงแค่อย่างเดียวในตอนนั้นองค์ชายฮันก็ตรงสเปกของเธอเลยก็ว่าได้ แถมพ่อของเธอกลับก็ยังยืนยันอีกด้วยว่าเขาคนนี้นั้น,นิสัยดีเหมือนกับหน้าตาแต่ทว่าในตอนนี้นางเอกคงไม่กล้าสู้หน้าเขาอีกต่อไปแล้วเพราะคิดว่าเธอครับเป็นคนทําให้องค์ชายนั้นอับอายขายขี้หน้าถึงขนาดนี้ซึ่งในตอนนี้ครับก็ใกล้ถึงคิวนางเอกเ,เต็มทีที่จะโดนตรวจคน้นมินเจีอีในตอนนี้ครับที่กลัวมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้จริงๆ เธอได้แต่หลับตาแล้วก็ภาวนาครับให้มีใครสักคนพาเธอออกไปจากตรงนี้ให้ทีซึ่งผลมันก็ปรากฏว่าองค์ราชทายากรับก็พานางเอกออกไปแบบพอดีเด็กเรียกได้ว่าในตอนนี้องค์ชายหววานยังคงไม่เชื่อครับและก็ไว้ใจมินแจอีเลยแม้แต่น้อยซึ่งพระเอกก็บอกกับเธอไปตามตรงนะครับว่าในที่ดีเนี่ย มีใครหลายๆคนต้องการให้พระองค์ลงจากตำแหน่งว่าที่กษัตริย์คนต่อไปทุกๆสิ่งที่เขากินรับทุกๆสิ่งที่เขาสัมผัสมันอาจจะมียาพิษอยู่ก็ได้มันก็เลยทําให้พระเอกไม่รอช้าสั่งให้มินเจีนั้นเป็นคนดื่มพิสูจน์ก่อนแล้วกันว่ามันมีอะไรที่เป็นสารพิษหรือเปล่า ซึ่งผลก็ปรากฏว่านางเอกรับดื่มมันด้วยความเต็มใจแต่โชคดีของนางเอกรับที่ว่าในน้ําดื่มที่ว่านั้นไม่มีสารพิษแต่อย่างใดในขณะที่พระองค์ในตอนนี้รับยังคงปักใจเชื่อว่านางเอกยังไงก็ต้องเป็นคนจัดการกับครอบครัวตนเองเป็นแน่ แม้ว่าเธอจะปฏิเสธว่าไม่ได้ทําเองก็ตามพร้อมกับสั่งให้แทก,กังพาตัวเธอรับไปคุมขังไว้ที่วังก่อนแล้วกันก่อนที่ภาพรับจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของการัมที่นึกเป็นห่วงคุณหนูรับไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นตายร้ายดียังไงกันแน่ในตอนนั้นรับเธอเลยได้ข่าวจากชาวบ้านแต่ละคนที่ได้บอกว่าองค์ราชทาย,ยากรับเสด็จกลับมาจากการล่าสัตว์แล้ว และมีพิธีขบวนแห่ในวันนี้ด้วยมันก็เลยทําให้กาลามอยากออกไปตรวจด,ดูรับเพื่อตามหาคุณหนูดูบ้างซึ่งพอขบวนเสด็จนั้นได้มุ่งหน้ากลับไปที่วังผ่านหมู่บ้านที่เธออยู่ชาวบ้านแต่ละคนก็ออกมารับเสด็จกันเต็มไปหมดซึ่งพอขบวนผ่านมาเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีดอกไม้ในมือองค์ราชทายาทในตอนนี้จึงสั่งให้ขบวนหยุดก่อนละกันและใช้มือขวาของพระองค์รับรับดอกไม้ที่ว่านั้นมามันก็เลยทาให้ชาวบ้านแต่ละคนในตอนนี้ คลายข้อสงสัยและต่างเห็นกันว่าแขนควาขององราชายาตในตอนนี้ครับยังใช้งานได้ปกติดีไม่ได้โดนคำสาปอะไรที่ว่านั้นแต่อย่างใดซึ่งการามรับที่มาดรอเฝ้าดูด้วยเนี่ยพยายามจะมองหาทหารทุกคนในขบวนแต่กลับไม่เห็นคุณหนูมินในขบวนแต่อย่างใดเพราะว่าในตอนนี้รับนางเอกถูกจับคุมตัวแยกไปอีกทางหนึ่งเพราะว่าในตอนนี้มินแจอี ถูกจับมาขังรับไว้ในห้องเก็บของโดยหลังจากนั้นไม่นานรับองค์ราชทายาทก็มาพบกับกษัตริย์และก็ราชินีเพื่อบอกให้พระท่านนั้นระวังตัวให้มากเพราะเขาสัมผัสดได้ว่ามีใครหลายคนรับกําลังหมายหัวพวกเราอยู่ที่เป็นสายเลือดของกษัตริย์ซึ่งคุณพ่อของพระเอกรับก็ได้บอกว่าจําการจากไปของพี่ชายเจ้าไว้ให้ดีเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้ซึ่งคุณนางทางฝ่ายขวาในตอนนี้ก็คิดว่า ไต้เท้าโชครับเป็นคนทําให้มีเลือดเกิดขึ้นมาในตอนที่พระองค์นั้นเขียนกระดาษแต่เรื่องนี้ครับก็ไม่มีใครที่กล้ายืนยันความเป็นจริงและตอบกลับไปเพียงแค่ว่า อะไรก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้มันไม่สําคัญหรอกขอให้แต่ละคนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็พอแล้วในขณะที่ทางฝั่งพระเอกในตอนนี้ยังคงติดใจเรื่องจดหมายรับรับที่มินแจอีพูดไว้เพราะว่าเขาเคยเผาจดหมายที่เขียนหมดแล้วนี่นาแล้วนางเอกรับได้รับจดหมายที่เขาไม่เคยส่งไปให้ได้ยังไงกันละ่ะมันก็เลยทําให้พระองค์ในตอนนี้ตัดสินใจครับไปถามนางเอกอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกัน ส่วนนางเองกรับที่ถูกมัดมือมัดเท้าไว้ที่ห้องขังนี่ก็ได้มีการซ่อนมีดไว้ในเสือ้อโดยได้แอบ,บใช้มันครับในการตัดเชือกจนขาดรุ่นในขณะที่ตอนนั้นครับองค์ราชทายาทก็ได้เข้ามาเห็นเธอแบบพอดีก็เลยได้สั่งให้แทกกลางนั้นแก้มัดนางเอกซะแต่ผลกลับกลายเป็นว่าเชือกแต่ละอันครับถูกตัดขาดไปแล้ว แทกังก็เลยจัดการสั่งสอนใช้นิ้วเชกหัวหนักเอกไปทีหนึ่งก่อนที่เธอรับจะจัดการกัดนิ้วแล้วถีบเข้าไปที่เป้าพระเอกก็เลยให้แทกังนั้นออกไปรอข้างนอกก่อนและกันเดี๋ยวเขาขอคุยกับเธอคนนี้สักแป๊บหนึ่งจะได้เป้าตัวพระเอกรับไม่แปลกใจเลย ที่มินแจอีสามารถหนีทหารเป็นสิบมาได้อย่างง่ายดายเพราะว่าเธอนั้นเป็นคนมีของแถมยมีการพกมีดติดตัวไว้อีกด้วยทําตัวเหมือนกับคนร้ายครับที่มีความผิดหนีคดีมาซึ่งนางเอกก็เลยบอกไปตามตรงว่าเธอจะเดี้ยงตอนนี้ยังไม่ได้เพราะว่าจะต้องหาคนร้ายตัวจริงให้เจอก่อนที่จัดการกับครอบครัวเธอไปพระเอกก็เลยบอกรับว่าทําไมนางเอกถึงไม่ไปหาฮันซอง,งอนละ่ะว่าทีครูมันของเธอให้เขาช่วยแจอีก,ก็เลยบอกว่าแค่เธอครับทําให้องค์ชายฮันอับอายขนาดนี้มันก็มากเพียงพอแล้ว จะมีหน้าอะไรไปขอให้เขาช่วยอีกละ่ะจะให้เขารับมาเกี่ยวข้องกับเข่าหรือไรกาดแบบนี้อีกไม่ได้ซึ่งนางเอกยังคงยืนยันนะครับว่าการจากไปของคนในครอบครัวเธอนั้นต้องเกี่ยวข้องกับจดหมายรับขององค์ราชทายาทอย่างแน่นอนพระเอกในตอนนี้ก็เลยจับเธอรับหุบปากไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเขาไม่เคยส่งจดหมายอะไรไปให้ใต้เท้าฮันมาก่อนพร้อมกับผักใส่ไล่ส่งให้หนางเอกไปหาองค์ชายฮันซะเพราะว่าเขารับอาจจะช่วยเธอได้แจอีก็เลยพูดในสิ่งที่รู้ขึ้นมาว่า จดหมายที่ว่านางรับคือจดหมายพูดผีปีศาจที่พระองค์เคยได้รับมันเมื่อ3ปีก่อนใช่ไหมละ่ะมันก็เลยทําให้พระองค์ในตอนนี้ครับถึงกับตกใจขึ้นมาและคิดว่านางเอกเอาข่าวลือมาข่มขู่เขานางเอกก็เลยจัดการครับพูดทุกข้อความในประโยคต้องสาบนั้นให้กับพระองค์ได้รับฟังจนองราชทายาทในตอนนี้ก็ยิ่งตกใจไปมากกว่าเดิมว่านางเอกรู้ได้ยังไงกัน แจอีก็เลยจัดการรับเราว่าในจดหมายของพระองค์เนี่ยบอกไว้หมดว่าเมื่อ3ปีก่อนพระองค์จะได้รับจดหมายพูดผีในวันแรกที่ทําหน้าที่เป็นองค์ราชทายาทแต่บอกใครไม่ได้รับเพราะว่าจดหมายฉบับนั้นเนี่ยมันได้บอกว่าเขาเป็นคนจัดการกับพี่ชายเพื่อทําให้ตนเองรับได้กรองตําแหน่งที่ว่านี้ก็เลยจัดการเผาจดหมายนั้นทิ้งไปแต่เมื่อสองปีให้หลังรับก็มีจดหมายแบบนี้ส่งมาอีกรอบนี้เป็นคําสาครับที่มีตัวหนังสือสีแดงโผล่มาด้วยพระเอกก็เลยบอกว่าเขานั้นไม่ได้เป็นคนจัดการกับพี่ชาย และไม่ใช่คนที่ถวายลูกทอให้กับพระองค์ไปแต่การที่องราชทายากรับเคยเขียนจดหมายบอกเล่าเรื่องราวตามจริงนี้เขาเขียนมันขึ้นมาจริงๆครับแต่ตัดสินใจขยำแล้วก็เผามันทิ้งไปไม่ได้ส่งให้กับใครโดยเด็ดขาดแต่สิ่งที่แปลกเลยก็คือนางเอกบอกรับว่าเธอเห็นจดหมายฉบับนี้ด้วยตาตนเองจริงๆที่มันส่งมาพร้อมกับของขวัญวันแต่งงานแจอีก็เลยเล่าต่อว่าที่องค์ราชทายาทนั้นทรงส่งมา คงตั้งใจที่จะบอกอาจารย์หรือว่าใต้เท้ามินให้ช่วยด้วยหรือเปล่าเพราะว่าพระเอกคงจะต้องการให้พี่ชายของนางเอกสืบสวนสอบสวนเรื่องราวนี้ให้ทีเพราะอย่าลืมนะครับว่าพี่ชายของนางเอกเนี่ยเป็นถึงนักสืบชื่อดัง ที่สืบคดีของวังหลวงรับเสร็จสิ้นมาแล้วนักต่อนักแต่นางเอกก็ได้เฉลยความจริงให้กับพระเอกได้ฟังว่าสิ่งที่พี่ชายของเธอทําได้รับมันล้วนมาจากความสามารถของนางเอกทั้งนั้นที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังจริงๆรับของการไขคดีที่ว่านั้นทั้งหมดเพราะว่าในสมัยก่อนเออนี่ยโชซอนไม่ชอบให้ผู้หญิงรับมาก้าวไก่กับเรื่องอะไรพวกนี้ผู้หญิงในช่วงนั้นควรจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนรับอยู่แต่ในบ้านทํากับข้าวอะไรแบบนั้นไอเรื่องการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันเป็นกิจของชาย แต่การที่นางเอกทําได้ดีเนี่ยมันก็เลยทําให้เธอรับจําเป็นต้องปิดบังตัวตนเอาไว้แล้วให้พี่ชายของเธอออกรับหน้าแทนซึ่งพระเอกในตอนนี้ก็ฟังหูไว้หูนะครับยังคงไม่เชื่อถึงเรื่องที่นางเอกเล่าอยู่ดีเพราะจะให้เขารับเชื่อคนร้ายตัวจริงที่จัดการกับครอบครัวตนเองได้ยังไงกันละ่ะนางเอกในตอนนี้ก็เลยขอโอกาสจากพระองค์ให้เธอได้พิสูจน์ตัวเองรับว่าเธอนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆพร้อมกับเอากระดาษที่เก็บไว้ได้ระหว่างทางเนี่ย ที่มันก็เป็นประกาศในการตามหาพยานบางคนครับที่เห็นคนร้ายตัวจริงเธอตั้งใจว่าจะไขคดีนี้ให้กับพระเอกได้เห็นเองและจ้าอีก็ได้บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค์ในวันนี้มันล้วนเป็นกฎลวงเช่นกันพูดผีปีศากรับมันไม่มีจริงหรอกมีแต่มนุษย์เท่านั้นแหละที่สร้างมันขึ้นมาพร้อมกับเฉลยกลที่ว่านั้นให้กับพระเอกได้ฟังรับว่นาน่านำผงพืชไร้ท่อลำเลียงมาสัมผัสกับน้ำ ผสมเข้ากับสารส้มครับจะทําให้เกิดเป็นของเหลวสีแดงขึ้นมาเป็นวิธีการที่พวกร่างทรงชอบใช้วิธีนี้ในการทําให้คนหลงเชื่อแล้วนังเอกก็เคยไขคดีนี้มาแล้วครับซึ่งจําได้กันไม่กระว่าก่อนที่พระเอกจะเริ่มต้นในการเขียนคําอธิษฐานพระเอกได้ใช้มือจุ่มลงไปในน้ําจริงๆซึ่งมันก็คือแผนครับที่ถูกเตรียมเอาไว้แล้วก็เป็นได้ตัดภาพมาที่กอรามในตอนนี้กันบ้างครับที่นึกเป็นห่วงคุณหนูมินเจีขึ้นมา ก็เลยมีความตั้งใจอยากจะออกไปตามหาเธอเผื่อว่าจะช่วยอะไรนางเอกได้สักอย่างกอรามในตอนนี้ได้ตัดสินใจครับมาที่บ้านของอัครเสนาบดีทางฝ่ายซ้าย เพื่อจะขอเข้ามาเป็นสิทธิ์ขององค์ชายคิมมายองจินบุตรชายคนเล็กของตระกูลฮันซึ่งพอกอรามาถึงที่หน้าบ้านก็ได้เจอเข้ากับองค์ชายที่ดูท่าทีครับยังกับคนบ้าไม่มีผิดไม่ปกติสักเท่าไรนักตอนแรกเธอก็ตั้งใจรับจะมาสมัครเป็นสิทธิ์แต่พอเห็นอาจารย์จะเพี้ยนแบบนี้เนี่ยเธอขอไปดีกว่าซึ่งคิมมายองจินในตอนนั้นรู้สึกเสียศักดิ์ศรีเป็นอย่างมาก ก็เลยตามเธอไปครับแล้วก็บอกว่าให้เธอมาเป็นลูกศิษย์ของเขาเถอะว่าแล้วครับทั้งคููก็เลยพากันไปที่ตลาดโดยคิมมยองรับก็ได้รับความเคารพและก็ต้อนรับเป็นอย่างดีจากชาวบ้านแต่ละคนเพราะว่าเขาคนนี้เคยช่วยเหลือด้านยารักษายากําจัดมแมลงหลายๆอย่างให้กับชาวบ้านหลายๆคนที่นี่แม้แต่ละคนรับจะมองว่าเขาเพี้ยนเองก็ตาม ซึ่งคีมายองจินก็พาการามเนี่ยไปที่สำนักที่ขอบเขาที่มันก็เป็นเหมือนกับห้องทดลองรับวิจัยทุกอย่างมันมีเครื่องมือในการว่าภาพอวัยวะของมนุษย์เต็มไปหมดมันก็เลยทําให้เขารู้เรื่องถึงการรักษาและก็การวินิจฉัยโรคต่างๆเป็นอย่างดีและพอการามได้ไปเจอเข้ากับรูปของคุณหนูมินแจอ,อีเท่านั้นแหละที่ติดไว้เต็มผนังพร้อมกับข้อความเรียกยอดรัก คิมมยองจินรับก็เลยแนะนําให้กับกอรามได้รู้จักกับคุณหนูมินผู้ตรวจการที่เก่งกาที่สุดและเป็นรักแท้ของเขามาโดยตลอดรับก่อนที่คิมมยองจินจะเฉลยความจริงให้กับกอรามได้ฟังว่าเขานั้นตกหลุมรักนางหมดใจ มันก็เลยทําให้กอรามยิ่งช็อกเข้าไปใหญ่นี่มันเรื่องอะไรกันวะนี่ตัดภาพมาที่องราชชายาตในตอนนี้ได้มีการจัดการพิสูจน์ตนเองรับให้กับทุกคนได้เห็นแล้วว่าที่น้ําเป็นสีแดงมันเป็นเพราะวะกลวงก็เลยทําให้กษัตริย์เกิดความโกรธเป็นอย่างมากที่ได้มีใครบางคนพยายามจะทําให้อง์ราชทายาตของเขานั้นมัวหมอง พระองค์ก็เลยมีรับสั่งรับให้ทุกคนตามสืบให้รู้ว่านี่คือฝีมือของใครแล้วจัดการเอาตัวคนนั้นมาลงโทษให้ได้และเอาให้ถึงที่สุดส่วนอัคราเสนาบดีทางฝ่ายซ้ายที่คิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของตระกูลโชเสนาบดีทางฝ่ายขวา แต่ทว่าใต้เท้าหันครับก็ได้บอกว่าคุณแม่ของกษัตริย์องค์ปัจจุบันเนี่ยก็เคยเป็นทาสมาก่อนแต่ที่เธอมีพลังอำนาจครับก็เพราะว่าอาศัยทางฝ่ายขวาและก็ตระกูลส่งเสริมขึ้นมาซึ่งมาเหสีครับก็คือหลานสาวของเสนาบดีทางฝั่งขวานั่นแหละอีกทั้งตระกูลโชครับยังเป็นศูนย์กลางของแม่ทัพแห่งป้อมปราการฝั่งซ้ายก็เลยคิดว่าทั้งฝั่งขวาครับคงต้องการให้องค์ชายมายองอันลูกชายของมาเหสีคนปัจจุบันได้เป็นกษัตริย์คนต่อไปอย่างแน่นอน เพื่อเป้าหมายรับในการเสริมสร้างรากฐานตนเองให้แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าองราชทายาในปัจจุบันหรือว่าพระเอกของเราเนี่ยไม่ได้มีตระก,กูลที่ยิ่งใหญ่ครับหนุนหลังแบบองค์ชายมายองอันอีกด้วยมินแจอ,อีครับในตอนนี้นางเอกมีความกังวลว่าไม่รู้ว่าองค์ราชทายารับจะเอายังไงต่อกับเธอซึ่งพระเอกก็เลยเปิดประตูเข้ามาแบบพอดีแล้วเอาแผ่นป้ายของตรากษัตริย์ชั่วคราวรับมอบให้กับเธอด้วยสําหรับใช้ในการออกจากวังเพื่อผลักใสใ่ไล่ส่งเธอออกไปแต่ทว่านางเอกสิครับกลับไม่ยอมไป เธอเสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็ด่าพระองค์กลับไปว่าเอ้คนเฮงซวยคนอย่างนายครับไม่มีทางได้เป็นกษัตริย์ที่ปราดเปรื่องเพราะได้นิสัยเฮงซวยแบบนี้มาหรอกจนพระเอกในตอนนี้ครับถึงกับอึ้งไปเลยว่าเธอคนนี้กล้าด่าพระองค์แบบนี้ได้ยังไงกันกูเป็นถึงองค์ราชายาทว่าที่กษัตริย์คนต่อไปเลยนะเว้ยนางเอกก็เลยบอกรับว่าจะเธอเดินทางไปที่สำนักตรวจกลางหลวงให้เขาช่วยในตอนนี้เนี่ยยังไงคงได้โดนจับตายก่อนจะได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตอนเองด้วยซ้ําพร้อมกับบอกกับพระเอกกลับไปว่า เขาแค่โชคดีครับที่ได้เกิดมาเป็นองค์ชายและเธอเองรับเคยเชื่อมั่นมาก่อนแล้วก็ดีใจมากๆที่พระองค์ได้ขึ้นเป็นองค์รัชทายาทแต่พอได้เห็นตัวจริงแล้วเนี่ย นางเอกกลับไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลยครอบครัวเธอรับต้องมาจากไปเพราะว่าจดหมายรับนั่นที่พระเอกมันเคยเขียนขึ้นมาถ้าตอนนี้รับพระเอกยังคงปิดหูปิดตาไม่ยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและไม่ยอมรับข้อเสนอของนางเอกนางเอกรับขอยอมเดียงตั้งแต่ตอนนี้เลยจะดีสักกว่าในตอนนั้นรับนางเอกก็ตัดสินใจเดินไปทุบป,ประตูเพื่อบอกกับคนข้างนอกว่าเธอนั้นคือคนร้ายตัวจริงที่จัดการกับคนในครอบครัวของตระกูลมิน เพราะฉะนั้นแล้วครับเอาเธอไปเก็บทิ้งได้เลยและนางเอกยังบอกอีกด้วยว่าก่อนที่เธอจะจากไปครับเธอจะขอบอกความจริงกับทุกคนไปว่าข่าวลือขององราชทา,ายากรับที่โดนจดหมายพูดผีปีศาจส,ส่งมาให้เนี่ย มันมีอยู่จริงซึ่งมันก็เลยทําให้พระเอกในตอนนั้นจับนางเอกปิดปากแนกกับกกาแพงก่อนจะพูดอะไรบางอย่างรับให้กับนางเอกได้ฟังจนตาลุกพลงว่าแต่อง์ราชายาทในตอนนี้ครับจะยอมรับข้อเสนอของนางเอกแล้วร่วมมือไปด้วยกันหรือว่าพระเอกจะผลักใส่เธอครับให้โดนจับได้จนโดนทําโทษครับและไปคุยกับรามามะม่วงอันนี้เราคนดูคงจะต้องไปติดตามชมกันต่อในอีพีต่อไปเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดครับก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในอีพีนี้ ได้จบไปนี่ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของคนที่อยู่เบื้องหลังแผนการชั่วร้ายทั้งหมดในตอนนี้ครับมีหลายฝ่ายที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยมากมายไม่ว่าจะเป็นตระกูลโชเซนาบรีทางฝั่งขวาครับที่แสดงออกเห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายอะไรกันแน่ว่าพวกเขาต้องการจะบีบให้องค์ราชายาคนปัจจุบันถอนตัวลงจากตําแหน่งครับเพื่อให้หลานชายคนเล็กของตระกูลพวกเขาได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์คนต่อไปแทนในการเสริมสร้างอานาจที่ยิ่งใหญ่ให้ใหกับตระกูลของพวกเขาเองในัน รวมไปถึงเรื่องของจดหมายลับรับแล้วก็กลลวงทําน้ําเป็นเลือดที่อาจจะเป็นฝีมือของใครบางคนก็ได้ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นฝีมือของมเหสีหรือเปล่า ที่อยากจะให้องคชายมายองจินของตนได้ขึ้นเป็นกษัตริย์คนต่อไปและอย่าลืมนะครับว่าทางฝั่งกษัตริย์เองก็มีสิทธิ์เป็นไปได้พวกเขาเองอาจจะเป็นคนร้ายตัวจริงของคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดเพราะได้ไปตกลงกับใครบางคนเอาไว้แบบนี้หรือแม้กระทั่งตัวใต้เท้าฮันกรับกับลูกชายก็ดูมีพิรุษซะเหลือเกินเลยได้ว่าในตอนนี้ครับข้อมูลที่มียังคงน้อยเกินไปในการจะตัดช้อยออกไปได้ว่าทางฝ่ายไหนครับต้องการจะโค่นลมพระเอกลงจากตำแหน่งองค์รัชทาย,ยาทคนปัจจุบันงานนี้ก็ต้องเหนื่อยนางเอกของเราแล้วสิครับทีีม่ม อัจฉริยภาพทางด้านการสืบสวนสอบสวนคดีต่างๆเธอนั้นจะสามารถไขคดีปริศนานี้ออกมาได้หรือเปล่าและคำสาบร้ายปริศนาครับหรือว่ามันมีอยู่จริงกันแน่อันนี้เราคนดูคงจะต้องไปติดตามชมกันต่อ ใน EP ีต่อไปที่ได้ใครรอฟังสรุปในเรื่องตอนต่อไปจากพวกเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มีคลิปใหม่มาลงเพื่อนๆได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยกด subscribe กันไว้ได้เลยครับและสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับแอดมินและก็ทีมงานคนละหนึ่งไลค์มันจะเป็นกําลังใจอย่างมากครับให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยยังไงก็ฝากกันด้วยละ่ะและสุดท้ายจริงครับสาหรับใครที่ชื่นชอบในการฟัง YouTube และเบื่อไหนการมีโฆษณา,าขึ้นมาขั้นตลอดอย่าลืม YouTube Premium ราคาถูกของแอดมินกันด้วยละ่ะเพียงแค่79บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับเมื่อสมัครแล้วโฆษณาที่สุดแสนจะกวนใจจะไม่เคยปรากฏให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยส่วนใครได้เป็นสายฟังเพลงรับชอบทําจอเล็กปิดหน้าจอก็ทําได้ด้วยและใครที่มีโปรเดิมอยู่ก็สามารถย้ายค่ายมาสมัครกับแอดมินได้ด้วยนะครับสนใจสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดมาที่ลาแอดมุมบนหน้าจอรับแอดมอร์บร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยสําหรับวันนี้นั้นก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ตัวลาไป กรสวัสดีครับ